พี่วุฒิอยู่ในสายแล้วพี่วุฒิสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณวีพี่วุฒิได้ยินเสียงวีชัดเจนไหมฮะชัดเจนครับผมครับได้ครับพี่ได้เดี๋ยวพี่วุฒิเรื่องนี้เป็นเรื่องเดียวกับที่คุยกันเมื่อวานป่ะอ๋อเมื่อวานที่เล่าในช่องพีเหรอใช่คนละเรื่องใช่ไหมคนละเรื่องครับเมื่อวานเป็นเรื่องของเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศเฮ้ยเรื่องเนี้ยโอ้โหหันหัวเลยอ่ะเปลี่ยนเรื่องได้ไหมเรื่องเมื่อคืนเหรอเปลี่ยนเรื่องได้ไหมอยากฟังเรื่องเมื่อคืนมากกว่าอยากให้คุณผู้ชมผู้ฟังในรายการได้ฟังเรื่องเมื่อคืนมากอ๋องั้นก็ได้เอาไหมนะโอเคนะฮะวันนี้นะฮะเดี๋ยวให้พี่วุฒินะเอาเรื่องที่ได้เล่าเมื่อวานในช่องพี่เอชบาแก้วมาเล่ากับเราดีกว่าผมรู้สึกว่าเรื่องนี้ฟังแล้วโคตรพีคเลยนะฮะแล้วก็อยากจะฟังอีกสักรอบนึงเมื่อวานเนี้ยผมเข้ามาฟังพี่วุฒิตอนช่วงท้ายๆหน่อยไม่ท้ายเกือบเข้ากลางเรื่องตอนเพื่อนกำลังจะกลับบ้านครับแล้วผมไม่ได้ฟังช่วงต้นเรื่องไปก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยน่าจะมาทันตั้งแต่ต้นเรื่องเลยไม่รู้ว่าเหตุการณ์เป็นยังไงให้พี่วุฒิเล่าเรื่องนี้ใหม่ดีกว่าชื่อเรื่องว่าไงนะพี่วุฒิชื่อเรื่องเดี๋ยวขอใช้ชื่อเรื่องที่พี่ตั้งให้เลยกันรักลวงหลอนใช่ครับเรื่องนี้เหตุการณ์เป็นยังไงมายังไงอะเกินซะหน่อยครับพี่ก็งั้นเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยแล้วกันเนาะได้ครับครับก็เดี๋ยวต้องสวัสดีคุณบีครั้งนะครับสวัสดีแอดมิน Ghost Story และสวัสดีแฟนๆรายการ Ghost Story ทุกท่านนะครับผมครับผมคือเรื่องนี้ผมได้ยินได้ฟังมาจากเพื่อนของผมเมื่อราวๆปลายเดือนที่แล้วแหละคือตอนนี้ถ้าใครที่เป็นเพื่อนในเฟซผมหรือได้ติดตามผมจะรู้ว่าตอนนี้ผมมาทำงานอยู่ที่หัวหินครับครับแล้วก็บังเอิญว่าเมื่อปลายเดือนที่แล้วก็ได้พบเจอกับเพื่อนคนหนึ่งก็คือว่าชื่อไอ้เจ้าจำเริญจำเริญนี่ไม่ใช่คนไทยนะครับจำเริญจะเป็นคนเทศเพื่อนบ้านเราก็คือกัมพูชานี่แหละกัมพูชานี่เขมรไหมพี่เขมรป่ะใช่ครับเขมรครับกัมพูชานี่แหละครับผมก็คือที่กำลังมีเรื่องพิพาทกันกับของเราของไทยเราอยู่ตอนนี้แหละครับครับแต่จำเริญไม่ใช่คนในกลุ่มนั้นนะจำเริญเขาจะรักประเทศไทยมากเขาชอบครับก็คือได้เจอกันก็คือผมกับจำเริญเนี่ยไม่ได้เจอกันเกือบ10ปีได้แล้วแหละเพราะแต่ก่อนคือก่อนเมื่อราวสัก10ปีก่อนผมก็ได้มาทำงานที่หัวหินก่อนที่จะไม่อยู่ร้านนี้ผมอยู่อีกร้านนึงแต่ก็ได้เจอกับจำเริญอยู่ที่ร้านนั้นแล้วทำงานอยู่ด้วยกันประมาณสักปีนึงมั้งแล้วทีนี้จำเริญมันก็บอกว่าคือตัวของจำเริญอ่ะมาอยู่เมืองไทยประมาณสัก3ปีแล้วอยากกลับบ้านก็เลยขอลางานที่ร้านกลับบ้านตั้งแต่นั้นมาพอจำเริญลากลับบ้านไปผมก็ไม่ได้เจอจำเริญอีกเลยเพราะว่าผมทำงานได้อีกสักพักผมก็ออกจากร้านนั้นแล้วก็มาอยู่ที่ร้านนี้ก็ยังไม่ได้เจออีกเลยจนมีโอกาสได้เจอด้วยความคิดถึงกันก็ได้ตั้งวงสังสรรค์กันนะครับก็คุยกันไปคุยกันมาก็ถามสารทุกข์สุขดิบเป็นไงบ้างเนี่ยไปเจอกัน10ปีมีครอบครัวมีลูกมีเมียอะไรหรือยังอะไรเงี้ยพอผมถามคำนี้ไปอยู่ๆมันเหมือนไปจี้ใจดำจำเริญหรือเปล่าไม่รู้คุณดีจำเริญก็เงียบไปแล้วอยู่มันก็พูดกับผมขึ้นมาครับครับว่าพี่เชื่อเรื่องผีป่ะโอ้โหเปิดหัวมางี้แหละพี่ป่าเปิดหัวมางี้เราก็เข้าทางหูผึ่งสิเพราะเข้าทางเราชอบอยู่แล้วบอกโอ้พี่เชื่อพี่ชอบอยู่แล้วครับทำไมมีไงมีเรื่องเล่าให้ฟังไงบอกมีผมเจอมากับตัวผมเองเอ้าเล่าเลยรอจำเริญก็เลยเล่าว่าตอนที่มันกลับบ้านไปคือตอนนั้นก่อนที่จำเริญจะกลับบ้านไปมันก็ได้คุยกับพ่อกับแม่ก็10 ปีที่แล้วมันก็โทรศัพท์มือถือมันก็มีใช้แล้วนะมันก็ได้โทรติดต่อกับพ่อกับแม่ว่าเดี๋ยวมันจะกลับบ้านวันนั้นวันนี้นะครับแล้วกลุ่มเวลามันก็กลับแต่ด้วยความที่ว่าตอนนั้นอะAC ยังไม่น่าจะยังไม่เปิดนะแล้วการเข้าออกของจำเริญระหว่างประเทศเรากับประเทศเพื่อนบ้านเทนเนี้ยเขาเรียกว่าจะมีช่องทางธรรมชาติครับที่เขาจับกันบ่อยๆนั่นแหละแถวนั้นน่ะนึกออกพี่ใช่จำเริญก็กลับออกเส้นนั้นเหมือนกันครับทีนี้ระหว่างทางกับมันก็ต้องเดินเข้าป่าผ่านป่าใช่ไหมอืม
ก็เดินเข้าป่าคือมันป่าจะค่อนข้างจะเป็นป่ายาวเนี่ยมันก็เดินไปจนมันใกล้จะถึงสุดขอบป่าแล้วก็จะถึงเป็นทางเข้าหมู่บ้านของตัวจำเริญแล้วแหละครับระหว่างทางคือตอนนั้นจำเริญก็ดีใจอ่ะเดินจะได้กลับบ้านแล้วไม่ได้เจอหน้าพ่อหน้าแม่มา 2-3 ปีแล้วคิดถึงเนาะแต่ปรากฏว่ายังไม่ทันจะพ้นป่ามีคน2คนมายืนดักหน้ามันไอ้2คนนี้ก็ใส่หมวกไอ้โม่งเลยปิดหน้าปิดตาครับมาป้นเหรอพี่ไอ้2คนนี้ก็คือมาถือมีดมาดักจี้จำเริญคือบอกจำเริญว่ามีเงินเท่าไหร่ก็ส่งมาให้มันให้หมดแต่ด้วยความที่จำเริญตอนนั้นคือกูทำงานมาหนัก3ปีเก็บสู้กินอดเก็บหอมรอมริบเพื่อจะได้เงินมาจะให้มันมาใช้ง่ายๆยังไงมันก็สู้จำเริญก็สู้ด้วยความที่จำเริญมันก็มีศิลปะการต่อสู้อยู่มันก็พอสู้ได้แหละแต่ด้วยความที่ตัวมันแค่คนเดียวน้อยทางนั้น2คนน่ะมันก็เลยด้วยความที่ว่าพวกมากก็ได้เปรียบใช่มั้ยสู้ไปสู้มาจำเริญก็เสียท่านะล้มลงแล้วไอ้2คนนั้นก็จะซ้ำคือเตรียมจะถือมีดมาแทงจำเริญแหละคือจำเริญตอนนั้นคิดว่ามันคงไม่รอดแล้วแหละแต่เหมือนชะตาของจำเริญมันยังไม่ขาดไงครับปรากฏว่ามีคนคนนึงมาช่วยคือไม่รู้ใครไม่รู้มาก็มากระโดดถีบกระโดดเตะไอ้2คนเนี้ยครับแล้วก็ต่อสู้กันแล้วเหมือนไอ้2คนเนี้ยพอเห็นหน้าไอ้คนที่มาใหม่มาช่วยจำเริญนับอ่ะอยู่ไอ้2คนนี้มันก็แหกปากร้องตกใจแล้วมันก็วิ่งหนีไปเลยคือตอนนั้นจำเริญมันก็ดีใจเนาะรอดมาได้แล้วก็อยากจะขอบคุณผู้มีพระคุณเนาะครับมันก็จะขอบคุณพอมันเห็นหน้าผู้มีพระคุณชัดๆแค่นั้นแหละโอ้มันก็ดีใจมันก็โผล่เข้าไปก่อนเลยใครพี่เพราะว่าคนที่มาช่วยจำเริญก็คือไอ้เจ้าเกี้ยงเจ้าเกี้ยงนี่เป็นเพื่อนรักเพื่อนซีเพื่อนตายของมันเลยอ๋อครับโอ้มันก็ดีใจมากไม่ได้เจอหน้าเจ้าเกี้ยงมา 2-3 ปีแล้วก็ดีใจก็ถามว่าเจ้าเกี้ยงมาได้ไงอะไรเงี้ยรู้ได้ไงเนี่ยเจ้าเกี้ยงบอกว่าเนี่ยข้าก็มารอเองอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแต่ตอนนั้นคือจำเริญก็ไม่ได้เอะใจไม่ได้สงสัยว่าเกียงรู้ได้ไงว่าจำเริญจะกลับมาเพราะพวกคงคิดว่าพ่อแม่ของตัวจำเริญเองแหละน่าจะบอกเจ้าเกียงด้วยความที่เป็นเพื่อนสนิทกันอะไรเงี้ยครับเจ้าเกียงก็เลยมารับก็ระหว่างทางก็เดินคุยกันสารทุกสุขดิบไปทีนี้จำเริญก็เลยถามว่าแล้วไอ้เกียงอ่ะเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมครับคือคนชื่อเกียงนี่ก็คือเป็นเมียของเจ้าเกี้ยงนี่แหละแต่ตอนในจำเริญถามจำเริญมันก็อยากจะรู้ว่าเกี้ยงเป็นไงบ้างไงเกี้ยงก็บอกว่าเกี้ยงก็สบายดีคือพอได้ยินว่าไอ้เจ้าเกี้ยงบอกเกี้ยงสบายดีจำเริญก็ใจชื้นก็มีอะไรก็เดินคุยหาทุกสุขดิบกันไปทีนี้พอถึงจะทางเข้าบ้านอยู่ไอ้เกี้ยงก็บอกว่าบอกให้จำเริญน่ะกลับเข้าบ้านไปก่อนตัวมันติดธุระเดี๋ยวมันขอแวะไปทำธุระแป๊บนึงอะไรเงี้ยครับจำเริญก็ไม่ได้คิดอะไรก็กลับบ้านไปกลับบ้านไปพ่อแม่เห็นหน้าก็ดีใจก็ได้เจอญาติพี่น้องได้เจอหน้าพ่อแม่หลังจากนั่งพักนั่งไล่หายเหนื่อยปั๊บมันก็คิดถึงไอ้เจ้าเกี้ยงกับเฮียงขึ้นมามันก็เลยตัดสินใจไปบ้านของเกี้ยงเพื่อนรักของมันครับไปถึงก็ก็ไม่เจอเกี้ยงกับเจอเฮียงเฮียงก็คือเมียของเจ้าเกี้ยงนี่แหละครับพอยังเห็นหน้าจำเริญก็ตกใจก็ดีใจก็ถามพี่จำเริญกลับมาเมื่อไหร่อะไรเงี้ยก็พี่ว่าจำเริญก็ตอบเพิ่งมาถึงเนี่ยมาก็ถามตอนทุกสุขดิบนั้นถามว่าแล้วอยู่ไอ้จำเริญก็ถามว่าเอียงแล้วเกี้ยงไปไหนเนี่ยพี่อุตส่าห์แวะมาหามันพอเอียงได้ยินไอ้จำเริญถามว่าถามหาเกี้ยงเอียงก็ทำท่าตกใจแล้วเอียงก็พูดว่าคือพูดทั้งน้ำตาอยู่เฮียก็ร้องเฮียงก็ร้องไห้ออกมาแล้วพูดทั้งน้ำตาคือตอนนั้นเนี่ยจำเริญตกใจมากทำไมเฮียงถึงร้องไห้เฮียงบอกว่าพี่เกี้ยงอ่ะเขาไปทำงานที่ประเทศไทยได้2ปีแล้วแล้วเขาก็ยังไม่กลับมาหาเฮียงเลยติดต่อก็ติดต่อไม่ได้ครับไม่รู้ยังไงคือพยายามโทรติดต่อก็ติดต่อไม่ติดสงสัยพี่เกี้ยงคงจะมีเมียใหม่แล้วคงจะทิ้งเฮียงไปแล้วเนี้ยนอกใจเมียซะงั้นคือพอจำเริญได้ฟังจำเริญตกใจ
ถึงแบบไม่ใช่ไม่จริงก็พี่เพิ่งเจอมันเนี่ยมันมาช่วยพี่ตอนพี่มาพี่โดนดักจี้ดักปล้นอ่ะมันเป็นคนมาช่วยพี่ครับพอเฮียงได้ฟังเฮียงก็อ่ะจริงเหรอแล้วพี่เจอพี่เกียงตรงไหนอะไรเงี้ยเนี่ยพี่เกียงไม่กลับบ้านมา2ปีแล้วนะอะไรเงี้ยกูก็ตกเถียงกันก็ครับก็เหมือนจะพยายามตามหาเกียงแต่ก็ตามหาไม่เจอทีนี้จำเริงก็งงตกใจแล้วตกลงไอ้เกียงมาช่วยมันแล้วมันไปไหนทำไมไม่กลับบ้านมาหาเมียคือจำเริงก็สงสัยแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรครับแล้วก็กลับบ้านพอหลังจากคุยสาธุสุขดีกับเฮียงอะไรเสร็จก็กลับบ้านไปพักผ่อนตกกลางคืนจำเริงก็นอนฝันปรากฏว่าฝันเห็นเกียงอ่ะมาหาจำเริงอ่ะที่บ้านแล้วก็ชวนจำเริงเดินออกจากบ้านไปที่ที่หนึ่งที่ตรงนี้ก็คือที่ที่ตรงที่ว่าไอ้จำเริญมาที่โดนดักจี้อะครับอ๋อครับตรงจุดเกิดเหตุมาตรงนั้นใช่ไหมใช่ตรงนี้ตรงนั้นก็คือมีฝ่าแล้วก็มีต้นตะแบกใหญ่อยู่ต้นหนึ่งจำเริญไอ้เจ้าเกี้ยงก็พาจำเริญเดินมาเสร็จก็บอกจำเริญว่าเนี่ยตัวข้าอยู่ตรงเนี้ยขุดข้าขึ้นมาหน่อยพอในฝันปั๊บจำเริญก็สะดุ้งตื่นก็คิดว่าเอ๊ะคือตอนแรกจำเริญก็ไม่ได้คิดอะไรคิดว่าเอ๊ะมันคงจะถึงเพื่อนรักคือเจ้าเกี้ยงมากเกินไปเลยเก็บมาฝันแต่ปรากฏว่าจำเริญฝันแบบเนี้ยติดต่อกันถึง3คืน3คืนติดเหรอพี่ใช่ครับมันเลยตัดสินใจไปปรึกษาพ่อกับแม่ครับพ่อกับแม่เขาบอกคือว่าคนที่นู่นน่ะเขายังเชื่อเรื่องแบบนี้มากกว่าทางเราเยอะนะบอกว่าเฮ้ยมันต้องเป็นลางไม่ดีหรือว่าเจ้าเกี้ยงมันเกิดอะไรขึ้นแน่มันถึงได้มาเข้าฝันจำเริญถึง3คืนติดจำเริญก็เลยตัดสินใจไปเล่าบอกความฝันให้เจ้าเกี้ยงฟังทีนี้ทั้งหมดก็เลยพากันเดินไปที่ณจุดนั้นนะป่าที่ว่าตอนที่จำเริญมาแล้วโดนดักจี้ดักปล้นนะครับไปปรากฏว่าไปถึงมันก็เจอต้นตะแบกต้นใหญ่จริงๆเลยก็เลยตัดสินใจเดินไปจุดที่ไอ้เจ้าเกี้ยงชี้ให้ในฝันนะครับก็พากันลงมือขุดพอขุดไปขุดมาปรากฏว่ามันเจอจริงๆคุณเจออะไรฮะมันเจอเป็นโครงกระดูกของคนนะครับในลักษณะที่อยู่ครบหมดเลยครับแต่คือตอนนั้นคือมันเป็นแต่โครงกระดูกแล้วไม่รู้ว่ามันเป็นโครงกระดูกของใครแต่ปรากฏว่าคือเจ้าเฮียงมาด้วยเจ้าเฮียงเห็นเจ้าเฮียงก็ร้องไห้โฮเลยครับเพราะเจ้าเฮียงจำได้ว่าชุดเสื้อผ้าที่โครงกระดูกชุดนี้คนแต่โครงกระดูกนี้ใส่เป็นเสื้อผ้าของเจ้าเกี้ยงที่เจ้าที่เฮียงเป็นคนซื้อให้เฮียงก็เลยร้องไห้โฮคิดว่าโครงกระดูกนี้น่าจะเป็นโครงกระดูกของเกี้ยงแล้วเกี้ยงตายได้ยังไงใครเป็นคนฆ่าเกี้ยงคือตอนนั้นก็หลายคนก็สันนิษฐานว่าเส้นทางตรงนี้มันมีการดักจี้ดักปล้นกันบ่อยน่าจะเกิดจากการดักปล้นแล้วก็เกิดเหมือนแบบต่อสู้กันแล้วก็โดนฆ่าตายแล้วก็ถูกฝังอำพรางกันศพอะไรเงี้ยทีนี้พอขุดกระดูกมาได้ขุดอะไรมาได้ก็ก็ยังเจอที่ก็คือเหมือนแต่ว่ากฎหมายทางนู้นมันก็ยังไม่เหมือนไม่อะไรมากมายนะครับทางก็เลยตัดสินใจญาติพี่น้องของพ่อแม่ของเจ้าเกี้ยงก็เลยตัดสินใจทำพิธีชาปนกิจอะไรไปส่งดวงวิญญาณให้เกี้ยงไปสู่สุคติอะไรเงี้ยส่วนไอ้ตัวจำเริญก็ได้จะปลอบใจเฮียงเพราะเฮียงก็จากที่ตอนแรกเขาเฮียงก็เข้าใจผิดไงคิดว่านึกว่าเกี้ยงสามีตัวเองอ่ะไปมีผู้หญิงคนใหม่ไม่ยอมติดต่อกลับมาแต่ที่ไหนได้คือเจ้าเกี้ยงอ่ะมันกลับมาแล้วแต่มันโดนฆ่าตายครับเฮียงก็ได้แต่เสียใจตัวจำเริญก็ได้แต่ไปปลอบใจเฮียงนะครับเพราะจริงๆแล้วอ่ะใจนึงอ่ะก่อนหน้านี้จำเริญน่ะมันรักชอบคือตัวของจำเริญน่ะมันรักเฮียงมานานแล้วแต่ด้วยความที่ว่าจำเริญก็รักเฮียงไอ้เจ้าเกียงก็รักเฮียงครับแล้วบังเอิญแล้วเหมือนว่าคล้ายๆว่าเหมือนจิตใจของเฮียงอ่ะเหมือนเอียงมาทางเจ้าเกียงครับแล้วคือตอนนั้นเหมือนก่อนจำเริญเล่าให้ผมฟังว่าก่อนที่จำเริญจะมาเมืองไทยอ่ะไอ้เจ้าเกี้ยงเพื่อนรักของจำเริญมันสารภาพว่ามันรักเฮียงมากแล้วมันอยากจะสร้างครอบครัวกับเฮียงมันก็เลยตัดสินใจจะไปให้ผู้ใหญ่ก็คือให้พ่อแม่ของมันไปสู่ก่อเฮียงพอ
จำเริญได้ยินอย่างนี้จำเริญก็เลยเออมันก็รักเคียงแต่มันก็รักเคียงเพื่อนของมันมากมันเลยตัดสินใจยอมทิ้งบ้านเกิดเพื่อมาทำกินอยู่ที่ประเทศไทยเพื่อที่ว่าตัวเองจะได้ลืมเคียงไปได้นะครับผมครับผมแต่จริงๆแล้วหลายปีมามันก็ยังไม่เคยลืมเพียงเลยเพราะมันก็ยังไม่มีใครครับแล้วเหมือนพอทีนี้พอหลังจากที่เหตุการณ์นี้มาก็คือมันก็ได้ปรับแต่ก่อนที่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อันนี้ขึ้นมามันมีเหตุการณ์หนึ่งคือหลังจากทำพิธีชาปนกิจโครงกระดูกให้เจ้าเคียงได้ผ่านไปได้ไม่นานครับผมครับปรากฏว่ามีคนในหมู่บ้านนะมีเหตุการณ์ฆ่ากันตายเกิดขึ้นครับอืมเป็นพี่น้องกันชื่อว่าเจ้าคณากับเจ้านี่เจ้าคณีครับมันกินเหล้ากันแล้วอยู่ก็ได้ทำการทะเลาะกันแล้วก็พลั้งมือฆ่ากันตายด้วยความที่ว่าคณาคณีนี่มันก็เป็นเพื่อนกับจำเริญเหมือนกันครับหลังจากไอ้คณามันรับโทษติดคุกอยู่ไอ้เจ้าจำเริญก็ได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยียนเจ้าเรือนก็เลยถามว่าเออมันเป็นยังมายังไงทำไมเองถึงได้ทะเลาะกันถึงกันฆ่ากันตายเพราะว่าไอ้สองคนเนี่ยมันเป็นพี่น้องที่รักกันมากครับไอ้ธนามก็เลยสารมันก็เลยบอกว่าวันนั้นอ่ะที่มันกินเหล้าอยู่มันก็ปรากฏภาพหลอนคือมันเห็นร่างของน้องชายมันคือไอ้ที่นี่เป็นหน้าตาของเจ้าเกี้ยงพอมันเห็นก็ตกใจกลัวมันเลยพังมือฆ่าเจ้าไอ้เจ้าคณีไปอ้าวทีนี้จำเริญก็สงสัยงงแล้วทำไมเห็นหน้าเจ้าเกี้ยงแล้วทำไมมึงถึงฆ่ามึงถึงอยากฆ่าไอ้เกี้ยงมันจำเริญก็เค้นถามจนไอ้คณามันสารภาพว่าจริงๆแล้วอ่ะตัวมันกับไอ้เจ้าคณีน้องชายมันอ่ะเป็นคนฆ่าเจ้าเกี้ยงเองเอ้ยคือตอนนั้นมันรู้ข่าวว่าเจ้าเกี้ยงจะกลับมามันก็เลยไปดักปล้นเจ้าเกี้ยงคือไอ้สองคนเนี่ยมันนิสัยคือมันไม่ค่อยทำมาหากินอะไรกันมันนิสัยนี้สายลักเล็กขโมยน้อยครับแต่เขาไม่คิดแต่คือไม่คิดว่ามันจะถึงขั้นดักปล้นฆ่าคุณได้ขนาดนี้ไงคือวันนั้นอ่ะมันบอกว่ามันไม่ตั้งใจจะฆ่าเจ้าเกี้ยงหรอกแค่ต้องการเงินแต่เหมือนเจ้าเกี้ยงมันก็ต่อสู้ดิ้นรนไงครับต่อสู้ขัดขืนทำให้มันพลั้งมือฆ่าไปพอฆ่าเจ้าเกี้ยงพังมือฆ่าเจ้าเกี้ยงตายมันก็ด้วยความที่มันกลัวความผิดมันสองคนกายคณีก็เลยจัดการขุดหลุมแล้วก็ฝังศพฝังร่างเขาให้เจ้าเกี้ยงไว้ตรงที่ใต้โคนต้นตะแบกครับครับแล้วก็เหมือนว่าคงจะเป็นเหมือนพอว่าไอ้จำเริญไปหาศพของไอ้เจ้าเกี้ยงเจอไงพอขุดไอ้เจ้าเกี้ยงออกมาเหมือนวิญญาณข้างของเจ้าเกี้ยงก็คงจะมาทำให้เจ้าคณาช่องนี้เกิดภาพหลอนจนได้ฆ่ากันตายแล้วก็ได้ตัวเองต้องมารับโทษรับกรรมที่ตัวเองได้ก่อไว้ไงครับผมทีนี้พอหลังจากไอ้จำเริญรู้จากปากของคณาว่ามันเป็นคนฆ่าเจ้าเกี้ยงมันก็จำเริญก็มาบอกกับเฮียงแล้วมาเล่าให้เฮียงฟังเฮียงก็ตกใจเฮียงก็ไม่คิดว่าเออคนที่รู้จักกันจะเป็นคนฆ่าสามีตัวเองอะไรเนี้ยแต่หลังจากเหตุการณ์นั้นมาไอ้จำเริญก็คอยเป็นมาอยู่เป็นเพื่อนมาปลอบใจเฮียงครับเรื่อยมามันจนเกิดก่อเป็นความรักขึ้นมาครับครับแล้วด้วยความที่ว่าไอ้จำเริญมันรักเฮียงอยู่เป็นทุนเดิมแล้วมันก็เลยตัดสินใจว่าเออมันจะขอดูแลเฮียงได้ไหมก็เลยตัดสินใจขอก็แต่งงานกับเฮียงก็อยู่กินกับเฮียงครับคือแรกๆอ่ะจำเริญก็มีความสุขดีกับแต่งงานแต่พอแต่งงานแล้วผ่านไปได้สักประมาณเดือนกว่าครับผมครับเหตุการณ์ต่อไปนี้เป็นเหตุการณ์ที่ว่าพ่อแม่ของจำเริญเล่าจำเริญฟังทีนะครับครับคือจำเริญมันเปลี่ยนไปเป็นคนละคนคุณวีทำไมฮะมันเป็นกลายเป็นคนสติเลอะเลือนเป็นคนจิตฟั่นเฟือนไปเลยครับหมายถึงว่ากายอยู่ดีๆกลายเป็นคนพูดไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยพี่เป็นคนบ้าบอเนาะหัวเราะร้องไห้คนเดียวนึกจะหัวเราะก็หัวเราะนึกจะร้องไห้ก็หัวร้องไห้บางวันก็เดินแก้ผ้ารอบหมู่บ้านอะไรเงี้ย คุยกับใครไม่รู้เรื่องไปเลยจากคนปกติขยันทำมาหากินกลายเป็นคนทำอะไรไม่ได้เลยครับก็พาไปรักษาหมอแผนปัจจุบันเขาก็รักษาไม่หายไม่เจอแต่คือว่าเหมือนคล้ายๆว่าคนที่นู่นเขายังคิดถึงเรื่องไสยศาสตร์มากกว่าเขาก็คิดว่าเออตั
ัวของจำเริญน่ะน่าจะโดนของแต่คือไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำของใส่ไงครับพ่อแม่หรือแม่แต่ท่านเคียงก็แบบเป็นห่วงแล้วก็พาไปที่ต่างๆที่ตรงไหนที่เขาบอกเออมันสามารถล้างของแก้ของแก้คุณใส่ล้างอาถรรพ์ได้พาไปหมดพาไปแต่เหมือนตอนแรกก็เหมือนจะดีสักพักก็กลับมาใหม่ครับเหมือนพาไปที่ตรงเนี้ยเหมือนจะทำพิธีเสร็จเหมือนจะดีขึ้นแต่ไม่กี่วันวันสองวันก็กลับมาใหม่เป็นเหมือนเดิมคือมันเป็นอย่างเงี้ยจนมันจนใจคือว่าทั้งเฮียนทั้งพ่อแม่ของจำเริญก็คือเหมือนแบบหมดหนทางแล้วไม่รู้จะพาไปไหนถ้าไปได้ก็เหมือนไม่หายแล้วที่เหมือนว่าก็คงจะเป็นเวรกรรมไม่รู้ไอ้จำเริญมันไปทำเวรทำกรรมอะไรไว้มั้งก็เลยได้เป็นอย่างเงี้ยก็ต้องดูแต่คือเฮียนก็ดีอย่างหนึ่งครับถึงแม้จำเริญคนเป็นผัวจะเป็นบ้าเป็นบอสติแตกแต่เหมือนเฮียงก็ไม่ทอดทิ้งนะเฮียงก็ดูแลจำเริญเป็นอย่างดีครับครับแต่ทีนี้อยู่มาวันหนึ่งปรากฏว่าเฮียงได้รับข่าวว่าพี่สาวที่แต่งงานไปอยู่อีกหมู่บ้านอีกตำบลหนึ่งอ่ะแกไม่สบายล้มป่วยก็เลยแบบมันอยากให้เฮียงไปหาไว้ไปเยี่ยมคืออยากเจอหน้าน้องสาวอะไรเงี้ยครับแต่ตอนนั้นเฮียงก็ลังเลก็คือว่าเขาก็ไม่อยากทิ้งจำเริญสามีไปเพราะว่าผัวตัวเองก็เป็นบ้าเป็นบอก็ไม่อยากจะปล่อยให้อยู่คนเดียวอะไรเงี้ยทีแรกก็ว่าจะพาจำเริญไปด้วยแต่ทีนี้พ่อกับแม่จำเริญก็ค้านว่าจะพาไปทำไมมันก็เป็นบ้าเป็นบออย่างนี้จะพาเดินทางไปให้ลำบากทำไมเพราะว่าบ้านของพี่สาวเฮียงก็ไม่ใช่ใกล้ๆอะไรเงี้ยเดินทางไปคนเดียวสะดวกกว่าจะได้ไม่ต้องไปดูแลอะไรยังไงก็จำเริญก็เป็นลูกของเขาเดี๋ยวเขาดูแลให้เองพ่อแม่ของจำเริญพูดงั้นเนี่ยเฮียงก็เลยตัดสินใจให้จำเริญอยู่กับพ่อแม่ไปส่วนเฮียงก็เดินทางไปเยี่ยมพี่สาวครับทีนี้หลังจากเฮียงเดินทางไปปรากฏว่าวันนั้นน่ะมีพระธุดงค์มาจากไหนไม่รู้ก็มาที่บ้านของพ่อแม่ของจำเริญนี่แหละครับผมก็มาคุยกับพ่อแม่จำเริญก็มาถึงแล้วคุยกับพ่อแม่จำเริญว่าลูกของโยมเป็นอย่างนี้ใช่ไหมโดนของใช่ไหมคือพอได้ฟังพ่อแม่ของจำเริญก็ตกใจว่าพระธุดงค์ท่านนี้ก็คือแกมพ่อแม่ของจำเริญไม่เคยเห็นหน้าเลยพระธุดงค์ท่านนี้ท่านมาจากไหนก็ไม่รู้ครับพระธุดงค์ท่านนี้ก็พูดขึ้นว่าตัวของท่านน่ะมีบุพกรรมกันมาในชาติปางก่อนกับจำเริญครับทำให้ท่านต้องมาหน้าวันนี้ก็คือต้องการมาช่วยจำเริญผมแต่ตัวท่านไม่สามารถช่วยเองได้ท่านบอกว่าเนี่ยให้พาจำเริญไปหาหมอทำที่บ้านที่ตรงนี้นะไปถึงเดี๋ยวเขาจะช่วยเหลือเองอะไรเนี่ยพอได้ฟังปั๊บพ่อแม่ของจำเริญก็รีบพาจำเริญไปเลยครับผมไปถึงก็ไปเจอบ้านไปถึงบ้านนี้ก็ถึงก็เห็นหมอท่านเนี้ยรออยู่แล้วครับบอกว่าเนี่ยท่านรู้ด้วยฌานก็คือมีพระธุดงค์มาบอกท่านแล้วว่าให้ช่วยเหลือจำเริญหน่อยครับผมหมอท่านท่านนี้ท่านก็ทำพิธีถอดของคือระหว่างที่ถอดออกมาเนี่ยเหมือนจำเริญจะดิ้นสู้ครับผมแต่ก็คือเหมือนก็ต้องทำพิธีทุกอย่างล็อกทั้งมัดตัวไว้ปรากฏว่าพอถอนของออกมาของที่ออกมาจากตัวจำเริญมันคือจำเริญมันอ้วกออกมานะพี่วีครับปรากฏว่าอ้วกที่มันออกมามันมีเป็นหนอนแบบตัวเป็นๆน่ะออกมาจากตัวเยื่อๆออกมาจากปากจำเริญน่ะครับคือหนอนเป็นๆน่ะคุณวีนออกมาจากร่างกายคนมันเน่าในหรอจำเริญเค้าเหมือนฟิวคนเน่าข้างในงี้เหรอพี่มันเหมือนว่าคือเหมือนมันโดนเค้าบอกว่าจำเริญน่ะโดนทำของใส่แล้วของทุกอย่างมันเน่าอยู่ข้างในแต่คือยังดีที่มาทันครับจังแก้ไขได้ทันอะไรเงี้ยเออแต่คือของที่เขาทำเนี่ยคือเขาสั่งไม่ให้ตายในทันทีไงมันเหมือนเป็นของเกี่ยวกับผอกผีใจโหงอ่ะคือมันค่อยๆกินทีละนิด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 ค่อยๆตายอ่ะคือมันทำให้ทรมานค่อยๆตายสติฟั่นเฟืองไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับนี่พอหลังจะทำพิธีอะไรเสร็จเขาบอกว่าเนี่ยในช่วงนี้ยังเป็นช่วง7วันอันตรายนะหมอผีเขาบอกว่าขอให้จำเริญอยู่แต่ในบ้าน
จะออกนอกบ้านและอย่าให้ใครนอกจากพ่อแม่ที่พามาเนี่ยคนอื่นห้ามให้เจอจำเริญเด็ดขาดแม้แต่เมียแม้แต่เมียก็คือต้องบอกเมื่อคืนเล่ากับพี่เอมันเล่าตกไปช่วงนี้มันวันนี้มันมาเล่าคุณบีแบบจะเล่าให้เต็มๆหน่อยครับพอหลังจากถอนของอะไรเสร็จพ่อกับแม่จำเริญก็ให้จำเริญอยู่แต่ในบ้านแล้วพวกไอ้เจ้าเฮียงก็กลับมาพอกลับมาถึงสิ่งแรกที่มาเลยเจ้าเฮียงก็รีบมาที่บ้านของพ่อแม่ของจำเริญเพื่อที่จะมารับจำเริญกลับไปอยู่บ้านครับแต่พอมาถึงก็บอกว่าจำเริญอยู่ไหมพ่อแม่ก็บอกจำเริญอยู่แต่ตอนนี้คือจำเริญไปไหนไม่ได้จำเริญไม่สบายหนักป่วยหนักนอนอยู่ในบ้านพอเฮียงได้ฟังเฮียงก็เป็นห่วงสามีเฮียงก็ทำท่ากระตือรือร้นอยากจะเข้าบ้านไปดูแต่พ่อแม่ของจำเริญก็ไม่ให้ไปเพราะว่าบอกว่าเนี่ยหมอเขาสั่งไว้ห้ามให้เจอใครเด็ดขาดคือเฮียงพยายามจะขยันจะขยอจะเข้าบ้านได้แต่พ่อกับแม่ก็ของจำเริญก็ใจแข็งก็ไม่ยอมให้เข้าเฮียงเลยต้องกลับบ้านไปแล้วปรากฏว่าเฮียงก็เที่ยวมาทุกวันนะจะขอเข้าไปเจอหน้าจำเริญให้ได้แต่พ่อกับแม่ก็ไม่ยอมให้เจอจนพอครบ7 วันปรากฏว่ามันหายจริงครับจำเริญกลับมามีสติสตังครบทุกอย่างทีนี้ก็พอหายปั๊บหายจำเริญก็คำแรกที่มันถามเลยเรื่องเฮียงเป็นไงมั่งก็คือมันก็คิดถึงเมียมันครับก็ไม่เป็นไรแล้วทีนี้ก็กลับพอหายอะไรเสร็จก็เหมือนว่าหมอเขาไม่สั่งอะไรออกพอหลังจากพ้น7 วันแล้วก็ปลอดภัยแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ปล่อยให้จำเริญกลับไปอยู่กับเฮียงได้แต่พอหลังจากจำเริญหายปรากฏว่าพอจำเริญหายเจ้าเฮียงนั้นมีอาการแปลกๆครับคืออาการอะไรทุกอย่างที่จำเริญเคยเป็นปรากฏว่าเจ้าเฮียงดันเป็นอ้าวย้ายคนดิมันย้ายไปเข้าคนอื่นดิเงี้ยกลายเป็นคนบ้าบอไปเลยทีเนี้ยจำเริญก็สงสารเมื่อไม่รู้จะช่วยยังไงถึงขั้นที่ว่าเฮียงเป็นถึงขั้นที่ว่าแก้ผ้าวิ่งไล่ปั้มผู้ชายในหมู่บ้านอ่ะอุ้ยหนักเลยนะหนักเลยทีนี้ก็จำเริญก็สงสารเฮียงสงสารเมียตัวเองก็พาไปหาหมอคนที่ถอนของให้ตัวเองนั่นแหละแต่ไปหมอท่านนี้เขาบอกว่าท่านช่วยไม่ได้ครับเพราะเหตุเกิดทั้งหลายเนี่ยมันเป็นเวรกรรมครับเป็นเวรกรรมที่เฮียงได้กระทำไว้ตัวท่านไม่สามารถช่วยได้แม้แต่ว่าจำเริญจะร้องไห้อ้อนวอนขอหมอให้ช่วยยังไงหมอก็ช่วยไม่ได้ท่านทำไม่ได้จริงคือพอกลับมาจำเริญก็จะเสียใจนะครับความเมียตัวเองเป็นเงี้ยก็เลยไม่รู้จะทำไงก็เลยไปเยี่ยมในคณาที่คุกเพื่อจะไปเหมือนจะไปเหมือนคล้ายๆว่าจะไปบอกให้ฟังว่าเฮียงเป็นอย่างนี้วะกูก็เครียดมากไม่รู้ทำไมเมียกูถึงเป็นอย่างนี้อยู่ๆก็มาเป็นอย่างเงี้ยพอคณาได้ฟังคณาก็ตกใจคณาก็เลยพูดว่าถ้าข้าจะขอโหสิให้เองก็โหสิกรรมไม่ฆ่าอะไรไหมอะไรเงี้ยเฮ้ยใช่จำเริญก็ถามโหสิกรรมเรื่องอะไรรู้ไหมจริงๆแล้วอ่ะที่จำไอ้คณากับคณีไปดักปล้นไอ้เคียงอ่ะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะจริงๆมันเป็นการวางแผนทุกอย่างและคนที่สั่งให้คณากับคณีไปดักปล้นไอ้เคียงก็คือตัวของไอ้เจ้าเฮียงเองนี่แหละเจ้าเฮียงเองนี่แหละจำเริญก็ตกใจมันเป็นเพราะอะไรคือพอเคียงกับเฮียงแต่งงานกันได้ไม่นานใช่ไหมครับครับทีนี้ด้วยความที่ว่าไอ้เคียงมันรักเคียงมากมันก็เลยอยากสร้างครอบครัวที่มันคงขึ้นมันก็เลยตัดสินใจมาเข้ามาทำงานที่ประเทศเราประเทศไทยแหละเพื่อจะเก็บเงินมาปลูกบ้านสร้างครอบครัวสร้างฐานะเลี้ยงก็มาอยู่ไทยก็ทำงานทุกอย่างงานหนักเอาเบาสู้แล้วก็กินแบบประหยัดมัดซัดอบออมก็คือเพื่อที่จะเก็บเงินได้เยอะๆและคือระหว่างที่ไอ้เจ้าเลี้ยงไม่อยู่ที่กัมพูชาเนี่ยปรากฏว่ามีอยู่วันหนึ่งไอ้เจ้าตัวคือเลี้ยงมันก็เป็นผู้หญิงที่หน้าตาดีแต่ด้วยความที่ไอ้เจ้าคณาคณีมันเป็นเหมือนคล้ายๆพวก
คนไม่ค่อยจะดีแล้วใช่ไหมวันหนึ่งมันคือสองคนนี้มันเมาแล้วมันนั้นเห็นไอ้เจ้าเกียงไอ้เจ้าก็คือเห็นไอ้เฮียงอ่ะเดินอยู่คนเดียวมันก็เลยฉุดไอ้เฮียงไปข่มขืนตอนแรกก็เป็นการข่มขืนใจแต่พอใครจะไปรู้ว่าไอ้เจ้าเฮียงมันนั้นชอบมันนั้นติดใจรสสวัสดิ์ที่สองคนนี้มันให้ขึ้นมามันก็เลยมีอะไรแอบมีอะไรกับสองคนนี้มาตลอดเอาเป็นอย่างนั้นไปเออครับแต่มันก็ยังตัวมันก็ยังรู้ว่าตัวมันมีสามีคือเกียงแล้วว่าวันหนึ่งก็คือเกียงโทรมาบอกว่าอยากเกียงจะมีเงินเก็บพอนะเกียงจะกลับมาบ้านก็บอกกับเกียงว่าเนี่ยตัวเกียงจะกลับมาวันนั้นวันนี้ด้วยความที่ว่าไอ้เฮียงอ่ะมันหลงรสสวัสดิ์เขาจะขนาดเท่านี้ไปแล้วครับมันก็ไม่อยากจะอยู่กับเจ้าเกียงแล้วมันก็เลยตัดสินใจบอกให้เจ้าธนาคเนียไปดักปุ้นคือไปดักฆ่าเจ้าเกียงเลยแหละว่าเดี๋ยวเจ้าเกียงจะกลับมาเดินเส้นทางเนี้ยครับขวดบาดบาปกรรมเออเออครับและธนาคเนียก็จัดการฆ่าเกียงสำเร็จแล้วก็จัดการฝังศพเจ้าเกียงไว้ตรงที่ต้นตะแบกเพื่อที่ว่าจะเป็นการเรียกอะไรก็คืออำพรางศพเนาะเพราะที่นู้นในเรื่องกฎหมายเขาไม่เท่าไหร่นะพวกนี้มันก็เลยสบายลอยนวลได้โดยที่ว่าพ่อแม่จะเกียงก็ไม่รู้ว่าเออจะเกียงกลับมาประเทศยังอะไรเนี่ยก็จะก็คนที่รู้ก็มีแค่สามคนครับและสาเหตุที่ว่าทำไมตัวของจำเริญถึงเป็นบ้าใบมาก่อนหน้านี้ก็เพราะว่าจำเริญเป็นคนไปเจอศพของไอ้เจ้าเกียงและทำให้ขุดศพเจ้าเกียงมาทำพิธีและจนทำให้คณากันนี่เกิดภาพหลอนแล้วก็ฆ่ากันตายก็คือไอ้คณีตายส่วนคณาต้องมาติดคุกก็คือไอ้เฮียงอ่ะมันรักมันหลงไอ้คณาคณีมากครับแล้วจำเริญเป็นสาเหตุที่ทำให้คณีตายให้คณาต้องติดคุกทำให้เฮียงมันโกรธแค้นจำเริญแต่มันก็แกล้งยอมแต่งงานกับจำเริญแล้วก็ทำของใส่จำเริญเพื่อให้จำเริญบ้าแล้วไม่ตายไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดคือแบบไม่ให้ตายทีเดียวเลยแต่ก็คือให้ทรมานเรื่อยๆเรื่อยๆแบบคือเหมือนต้องการฆ่าแบบเลือดเย็นน่ะครับจะคือเหมือนก็ดวงของจำเริญยังไม่ถึงคาดก็เลยรอดก็มีคนมาถอนของได้นี่หลังจากถอนของอะไรได้ของทุกอย่างที่โดนถอนน่ะมันก็ต้องย้อนกลับไปหาคนที่ทำอะครับครับใช่ครับก็คือเฮียงเป็นคนทำของใส่จำเริญพอจำเริญถอดของได้ของเหล่านั้นมันก็ต้องย้อนสะท้อนกลับมาหาตัวเฮียงครับครับผมแล้วสาเหตุที่ว่าจำเริญที่เคยฟังจากที่พ่อกับแม่เล่าฟังว่ามีพระธุดงค์มาบอกว่าทำไมพระธุดงค์ท่านนี้ไม่ถอดของให้ก็คือหมอธรรมที่ถอนของจำเริญเขาบอกว่าก็เพราะสาเหตุนี้แหละเพราะถ้าถอนของเสร็จของทุกอย่างมันต้องย้อนกลับมาหาตัวคนทำถ้าพระธุดงค์ท่านทำท่านก็จะศีลขาดท่านก็จะอาบัติใช่ใช่คือท่านรักษาศีลอยู่ท่านไม่สามารถทำให้ได้แต่ท่านแค่มาบอกเรื่องว่าตัวท่านกับจำเริญนั้นมีบุพกรรมร่วมกันมาแต่ชาติบ้านก่อนท่านก็เลยต้องมาช่วยครับคือพอจำเริญได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดรู้เรื่องทั้งหมดจำเริญแบบก็คือแบบเสียใจมากตัวเองก็รักเฮียงสุดๆสุดจิตสุดใจแต่ก็ไม่คิดว่าเมียที่ตัวเองรักจะกล้าทำกับตัวเองอย่างนี้ถึงขั้นที่จะฆ่าตัวเองแบบคุณวีคิดดูโดนของแล้วไม่ตายเลยต้องอยู่แบบทรมานเรื่อยๆมันเป็นการฆ่าที่เลือดเย็นมากใช่ครับแล้วก็มองเองทุกวันแบบนั้นด้วยนะโคตรเลือดเย็นเลยนะผมพูดตรงๆนะอันเนี้ยสาเหตุที่ว่าจริงๆอ่ะเวลาตอนแรกก่อนที่จะเจอหมอธรรมคนเนี้ยพ่อกับแม่ของเกียงไอ้ของจำเริญน่ะพาไปหาหมอที่อื่นเขาจริงๆเขาถอนได้นะแต่ทุกครั้งที่ไปเฮียงไปด้วยครับออกก็เติมเรื่อยๆใช่ก่อนจะไปทำของกันไว้พอกลับมาเติมไปอีกมันก็เลยไม่หายไงก็เลยสาเหตุที่ว่าจนครั้งสุดท้ายก็คือหมอทำท่านนี้บอกว่าห้ามให้ใครมาเจอกับจำเริญเลยเพราะว่าท่านกลัวคือตอนนั้นหมอทำก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำของใส่จำเริญไงครับผมแต่เขาของเขาทำคือว่ามันจะหลุดมันจะสลายก็คือ7 วันคือในระหว่าง7 วันเนี่ยห้ามใครมาเจอจำเริญ
เป็นอันขาดเพราะกลัวว่าไอ้คนที่ทำของมันจะมาเติมของใส่ไงเรื่องราวก็มีประมาณนี้ครับโอ้โหพี่ผมนี่พูดตรงๆนะผมไม่เสียใจเลยที่ขอให้พี่วุฒิเล่าเรื่องนี้ในช่องผมใหม่ในวันนี้พี่พูดตรงๆเมื่อวานต้องบอกว่าผมเนี่ยฟังเรื่องของพี่เนี่ยเรื่องนี้ไปแล้วครึ่งนึงครึ่งเลยครึ่งของครึ่งเลยแล้วผมเนี่ยกัดฟันว่าจะไม่กดฟังย้อนหลังในบ้านพี่เอเพราะว่าผมอะว่าผมอยากฟังเรื่องนี้เพราะว่ารู้สึกว่าท้ายๆเรื่องโคตรเข้มข้นเลยนะฮะคุณผู้ชมผู้ฟังฮะเดี๋ยวเอาอย่างนี้เดี๋ยวผมรู้สึกว่าเดี๋ยวพี่วุฒิจะต้องรู้สึกว่าเอ้ยเมื่อวานพี่เอก็สรุปเรื่องมาแล้วเดี๋ยวผมให้พี่วุฒิฝากเรื่องอะไรเสร็จแล้วเดี๋ยวผมสรุปเรื่องให้ฟังละกันเผื่อใครบางคนตามเรื่องไม่ทันนะเพราะว่าเรื่องนี้ค่อนข้างอลหม่านพอสมควรเลยนะฮะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่พี่วุฒิได้รับฟังมาจากเพื่อนที่เป็นเพื่อนบ้านประเทศเพื่อนบ้านของเราถูกไหมพี่วุฒิเนาะใช่ครับนะฮะเล่าให้ฟังมาเมื่อประมาณเมื่อไหร่นะพี่ปลายเดือนที่แล้วครับอ๋อเมื่อช่วงปลายเดือนที่แล้วโหโคตรดีผมบอกเลยว่าเมื่อวานเนี้ยผมฟังเรื่องนี้เสร็จผมถึงกับต้องพิมพ์บอกพี่เอว่าพี่เอดีลให้ทีบอกทีว่าจะเอาเรื่องนี้มาทำเป็นละครวิทยุครบรถมากโคตรดุผมเซอร์ไพรส์มากเลยนะโคตรดุเรื่องนี้โคตรดุเมื่อวานที่ก็คุยกับพี่เอผมรู้สึกผมว่าเมื่อวานผมยังเล่าไม่ได้ทีเท่าไหร่นะผมยังแต่พี่เอบอกแต่ต้องยอมรับต้องขอบคุณพี่เอมากพี่เอสรุปเรื่องให้เข้าใจง่ายเลยใช่ฮะเดี๋ยววันเนี้ยก็ผมก็คงต้องทำเพราะว่าหนึ่งคือเรื่องเนี้ยค่อนข้างจะมีดีเทลในเรื่องของรายละเอียดและการต่อเรื่องค่อนข้างเยอะคุณผู้ชมผู้ฟังบางทีฟังแล้วอาจจะแบบเคลิ้มตามเรื่องผมเคยเป็นผมเข้าใจเคลิ้มตามเรื่องไปเรื่อยจนบางทีเอ๊ะไอ้จุดนั้นจุดนี้มันมาเจอกันได้ยังไงอะไรยังไงนะแต่ว่าผมเข้าใจพี่วุฒิเหมือนกันเพราะว่าเมื่อวานพี่วุฒิก็ฟังตอนสรุปไปทีแล้วเดี๋ยววันนี้จะกลายไปฟังแล้วเดี๋ยวจำเจเกินนะฮะอ่ะเอาเป็นว่าใครนะฮะอยากติดตามพี่วุฒิเพิ่มเติมนะฮะตอนนี้พี่วุฒิทำช่องอยู่ด้วยพี่วุฒิฝากช่องเสียหน่อยครับฝากช่อง YouTube ช่องเล็กๆนะครับชื่อช่องว่าวุฒิเป็นวัดรักหมาแมวครับผมคอนเทนต์น่ารักมากฝากเพจด้วยครับครับพี่ใช่ฝากเพจด้วยก็เพจก็ชื่อเดียวกันครับวุฒิเป็นวัดรักหมาแมวเหมือนกันครับผมเมื่อไหร่ทำ TikTok เนี่ยTikTok ก็มีช่องอยู่แล้วเออนะฮะ3ช่องทางเลย Facebook YouTube TikTok ฮะไปติดตามเลยชื่อเดียวกันหมดใช่มั้ยพี่วุฒิรักหมาแมวถ้าเป็น TikTok น่าจะชื่อว่าชื่อเดียวกับเฟซนะครับคุณชายวุฒิคุณชายวุฒิรักแมวรักแมวนะฮะก็ไปตามดูแล้วกันฮะคอนเทนต์น่ารักดีฮะกับน้องหมาน้องแมวนะฮะก็อยากให้ช่วยกันนะฮะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในรายการนะช่วยกันไปกันคนละหนึ่ง subscribe ก็ได้ฮะแล้วก็มันจะได้ผ่านกฎไงพอเมื่อช่องผ่านกฎทุกการดูทุกการมองเห็นมันก็จะเป็นรายได้เพิ่มเติมให้กับช่องนะฮะพอมันเป็นปุ๊บทีเนี้ยเราก็เป็นผู้สนับสนุนในช่องนั้นโดยที่ก็เป็นผู้ดูผู้ชมนั่นแหละฮะแต่สุดท้าย YouTube เป็นคนปันเงินแบ่งผลกำไรให้จากโฆษณาต่างๆแล้วเราก็ได้ร่วมทำบุญจากการนั่งดูคลิปของพี่วุฒิไปด้วยนะฮะเป็นหนึ่งคนที่ช่วยสนับสนุนกันฮะจะได้แบบว่าพี่วุฒิก็จะได้มีรายได้ไปซื้ออาหารมาเลี้ยงแมวเลี้ยงหมาตามข้างทางด้วยแล้วก็แมวที่บ้านด้วยพี่วุฒิดูแลหลายที่นะฮะต้องบอกแบบนี้นะฮะโอเคนะขอบคุณมากเลยครับพี่วุฒิขอบคุณคุณวีเหมือนกันครับใช่ครับเรื่องนี้ต้องบอกเลยเดี๋ยวผมอาจจะขอโอกาสในการโทรหาพี่วุฒิหลังไมค์อีกนิดนึงอาจจะต้องสอบถามเรื่องไดอะล็อกในตัวละครเพิ่มเติมแล้วก็เดี๋ยวลองคุยกับพี่เอก่อนด้วยเรื่องนี้น่าทำมากบอกเลยนะฮะขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับขอให้ผ่านครีเอเตอร์ไวๆครับก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับThe Ghost Story